วัสดีครับวันนี้เรามาดูงานฟื้นฟูผิวนะครับเป็นระบบโปรแกรม Maguire PCS นะครับการขัดสีเต็มระบบคันนี้เป็นรถสีดำนะครับสภาพคือมีการจอดรถในที่ที่มันไม่เหมาะนะครับแล้วก็เกิดการสะสมของตัวคราบต่างๆเช่นตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำหยดลงมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ทางร้านอัลติเมทได้ฟื้นฟูรถแล้วผิวจะออกมาแบบไหนบ้างหลังจากที่เราล้างเคลียร์พื้นผิวเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นภาพริ้วรอยต่างๆอยู่บนพื้นผิวค่อนข้างมากนะครับการขัดหยาบนะครับด้วยเครื่องขัดโรตารี่ขนแกะเครื่องโรตารี่จะหมุนวนแปลนวงกลมนะครับผู้ใช้เครื่องขัดจะต้องมีความชำนาญมากพอสมควรนะครับเพื่อสามารถจับอุณหภูมิลบรอยต่างๆได้ถ้าไม่มีความชำนาญอาจจะทำให้ชั้นแลกเกอร์ตัวนี้มีรอยเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดการเบิร์นหรือการไหม้การหดตัวได้หากไม่มีความชำนาญเริ่มใสขึ้นละแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นการเคลือบสีนะครับด้วยแว็กโพลิเมอร์จะมีความเงามากขึ้นความชัดของตัวผิวจะเห็นไฟนีออนเนาะว่ามันชัดคมมากขึ้นแว็กโพลิเมอร์จะเป็นชั้นฟิล์มนะครับช่วยให้ปกป้องผิวได้มากขึ้นแล้วก็กันน้ำกัน UV ได้มากกว่าแว็กคานูบ้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานขัดสีเต็มระบบอันนี้คือตัวแลกเกอร์ที่ร่อนนะครับไม่สามารถทำออกได้นอกนั้นก็จะมีตามสภาพนะครับพวกเศษหินกระเด็นบ้างนิดหน่อยนะครับรอยที่ลึกเกินชั้นสีก็จะไม่หายแต่โดยรวมๆก็จะเห็นว่ามีความต่างกับก่อนทำค่อนข้างมาก
อันนี้จะเป็นห้องแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโชว์รอยที่เหลือทั้งหมดห้องแสงเอาไว้ทำเคลือบแก้วด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะหายหมดเลยนะครับสำหรับรอยนะครับบางครั้งไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดจริงๆว่าสามารถทำหายได้ไหมขึ้นอยู่กับเคส by เคสนะครับการทดสอบของช่างนะครับว่าพื้นผิวตรงนี้เนี่ยสามารถนำออกได้จริงไหมเกิดความเสียหายมากไหมเพราะถ้าฝืนเอาออกมากๆแล้วเกิดสีถลอกหรือเสียหายมันก็จะไม่คุ้มกับลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ผลงานประมาณนี้ขอบคุณนะครับ